เห็ดที่คุณรับประทานอาจจะผลิตมาจากชาญอ้อยโรงงานปูอินซีสั้นว่าเมืองไทยนั้นของบริษัทไต้หวันชูกา้าซึ่งเป็นกิจการของรัฐบาลนำชาญอ้อยผุเปื่อยผลิตเป็นถุงพ่อเห็ดให้เกษตรกรเช่าใช้ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพได้ถุงชานอ้อยต้นทุนต่ำกว่าถุงขี้เลื่อยกิโลกร,รัมละ0.5เหรียญไต้หวันจากการทดลองพ่อเห็ดออริจิได้ผลผลิตมากกว่า20-30% บริษัทไต้หวันชูก้าถแถลงว่าการผลิตถุงขี้เลื่อยเพราะเห็ุจะต้องตัดต้นไม้คิดเป็นพื้นที่ปีละ2,300เฮกตาร์การใช้ชานอ้อยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จางเจี้ยนเฉิงหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจมุนเวียนบริษัทไต้หวันชูก้าบอกว่าถ้าคุณตัดต้นไม้เป็นการทำลายธรรมชาติถ้าใช้ทานอ้อยจะลดการตัดต้นไม้ได้เป็นการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดที่ผ่านมานั้นเกษตรกรเพาะเห็ดแล้วจะทิ้งถุงเพาะไปเลย แต่บริษัทไต้หวันชูก้าจะนำถุงชานอ้อยใช้แล้วกลับมาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ถือเป็นเศรษฐกิจหมุนเวียนรอบที่สองจางเจี้ยนเฉิงบอกว่าโดยปกติการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ของบริษัทไต้หวันชูก้าบางทีพวกเราซื้อถุงขี้เลื่อยใช้แล้วมาผสมปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มไนโตรเจนการที่พวกเราให้เกษตรกร,เ,กรเช่าถุงชานอ้อยเพาะเห็ด เมื่อใช้งานเสร็จแล้วนำมาผสมปุ๋ยอินทรีย์ทำให้เกิดประโยชน์หลายฝ่ายโครงการถุงชานอ้อยพาะเห็ดได้รับรางวัลเศรษฐกิจหมุนเวียนไต้หวันปี2020เนื่องจากเป็นผลดีต่อสิ่งแวดลอ้อมเกษตรกรรวมทั้งบริษัทไต้หวันชูก้าเองด้วยในอนาคตทางบริษัทจะจัดตั้งศูนย์จัดการเศษวัสดุก,การ,กรเกษตร ยกระดับพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนของไต้หวันให้ก้าวหน้ามากขึ้นแสงชัยกิตติภูมิวงร์ RTI ไต้หวัน